พระองค์พิจารณามองเห็นว่าบุคคลที่รับฟังการแสดงนี้สามารถที่จะเข้าใจเป็นพยานยืนยันในการตรัสรู้ของพระองค์ได้บุคคลที่พระองค์ได้ทรงพิจารณาแล้วที่สามารถรับฟังแล้วก็รู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งที่พระองค์แสดงนั่นคือปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เคยอุปถัมภ์พระองค์เมื่อครั้งที่บำเพ็ญทุกขกิริยาแต่ว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นมีความเชื่อปักใจในเรื่องของอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการบำเพ็ญตนลำบากเพื่อที่จะทำลายกิเลสโดยวิธีการทรมานร่างกายต่างๆแต่เมื่อพระองค์ทรงหันกลับมาทำความเพียรทางจิตปัญจวัคคีย์ทั้ง5กลับมองเห็นว่าเป็นการเลิกละความเพียรจึงได้หลีกออกจากการเฝ้าอุปถัมภ์พระองค์มาอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีแห่งนี้เมื่อพระพุทธเจ้าของเราได้ทรงเสด็จมาแสดงธรรมครั้งแรกก่อนที่จะแสดงอริยสัจสี่นั้นพระองค์จะต้องชำระความเห็นผิดเข้าใจผิดที่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นมีอยู่เสียก่อนเหมือนเราทุกคนที่ตราบใดที่ยังไม่เห็นแจ้งในอริยสัจสี่ก็ยังมีความเห็นผิดเข้าใจผิดในเรื่องสองเรื่องนี้คือกามสุขังวิการนุโยคการประกอบตนในความสุขที่เกิดทางอายตนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอารมณ์เป็นที่ใคร่ให้เกิดความเพลิดเพลินยินดีทางตาเมื่อเห็นรูปสวยๆทางหูเมื่อฟังเสียงเพราะๆทางจมูกเมื่อได้กลิ่นหอมๆทางลิ้นเมื่อได้รับรสที่อร่อยทางกายเมื่อได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงที่น่าปรารถนาน่าพอใจมีความใคร่ปรารถนา เพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เรียกว่ากามคืออารมณ์เป็นที่ใกล้วัตถุคือที่ตั้งหรือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
ทางสายกลาง
ดำเนินตามทางสายกลางด้วยสติ